Trumpet! Dead or alive, you are coming with me. โรโบคอปตำรวจเหล็กที่ครองใจคอหนังมาแล้วทั่วโลกในปี1987โรโบคอปผลงานแจ้งเกิดชิ้นเยี่ยมของพุ่มกับพอลเวอร์โฮเวนกับเรื่องราวของอเล็กเมอร์ฟีรับบทโดยปีเตอร์เวลเลอร์นายตำรวจที่ถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมโดยเหล่าร้ายที่นำโดยจ๊อบอาชญากรของเมืองที่ชื่อว่าแคเรนบัตลิกเกอร์แม้เขาจะเสียชีวิตไปแต่เขาก็โดนจับไปทดลองโดยทางบริษัทที่ชื่อว่า OCPในมีโปรเจกต์จะทำหุ่นยนต์ปราบอาธรรมขึ้นมาจนในที่สุดเขาก็กลายมาเป็นตำรวจเหล็กในนามโรโบคอปเสน่ห์ของโรโบคอปที่ยังคงติดตามมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นท่าเดินอึดอาดแบบหุ่นยนต์การควงปืนและสำนวนเด็ดๆมากมายที่โรโบคอปพูดออกมาจนทำให้โด่งดังและมีภาคต่ออีกมากมายหลายเวอร์ชันแถมยังมีประเด็นการเมืองภายในและยังต้องต่อสู้กับหุ่นยนต์ยักษ์ ED209 ที่ยุคนั้นยังคงใช้เทคนิคสต็อปโมชั่นในการทำให้เคลื่อนไหวอยู่เลยตัวหนังมีฉากรุนแรงยิงกันกระหน่ำเลือดสาดแขนขาดเห็นได้กันแบบจัดๆโหดสุดๆไปเลยจึงไม่ใช่ความบันเทิงที่เหมาะสำหรับเด็กสักเท่าไหร่งานโปรดักชันของหนังเรื่องนี้จัดว่าลงตัวมากกึ่งเป็นลบอนาคตก็จริงแต่โทนหนังดูเป็นไปได้ความอลังการก็มีบ้างแต่ก็เป็นไปอย่างติดดินไม่ได้ล้ำโอเวอร์จนเกินไปจนทำให้โรโบคอปตำรวจเหล็กตัวนี้โด่งดังเป็นที่จดจำของคนทั้งโลกด้วยประโยคเด็ดๆที่ว่า Dead or Alive You are coming with me Dead or Alive You are coming with me Detroit The near future ปี1988 RoboCop The Animated Series หลังความโด่งดังของหนัง RoboCopมาเวลก็จัดการนำตำรวจเหล็กลายนี้มาลดทอนความรุนแรงลงแล้วสร้างออกมาเป็นซีรีส์การ์ตูนสำหรับเด็กความยาว12ตอนที่ยังคงยึดเส้นเรื่องอย่างการออกปราบเหล่าร้ายในดีทรอยต์ซิตี้ของโรโบคอปกับคู่หูแอนลูอิสเหมือนกับในหนังเพียงแต่มีตัวร้ายเป็นหุ่นยนต์เยอะขึ้นและเปลี่ยนปืนของโรโบคอปให้ยิงออกมาเป็นเลเซอร์แทนกระสุนจริงปี1990โรโบคอปภาค2ภาคต่อที่ทิ้งช่วงจากภาคแรกนาน3ปีซึ่งคนนี้ได้นักเขียนการ์ตูนผู้โด่งดังอย่างแฟรงค์มิลเลอร์มาประเดิมงานเขียนบทหนังเป็นครั้งแรกถึงสเกลของหนังจะใหญ่โตขึ้นด้วยการจับโรโบคอปไปสู้กับหุ่นยนต์วายร้ายนามโรโบเคนแต่ดูเหมือนว่าผลลัพธ์กลับไม่เปรี้ยงปร้างอย่างที่คิดและคำวิจารณ์ก็เทไปทางลบเสียเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ถือว่าพอรับได้ This unit needs millions of dollars in parts. You see, RoboCop's off warranty. ปี1993 RoboCop ภาค3ถือเป็นภาคหายนะของ RoboCop ทางด้านนักแสดงโรเบิร์ตจอห์นเบิร์กได้รับบทเป็นโรโบคอปแทนที่ของปีเตอร์เวลเลอร์ส่วนอเลนนั้นยังคงกลับมาแสดงเป็นแอนลูอิสให้เหมือนเดิมแน่นอนว่ายอดรายได้รวม10ล้านดอลลาร์จากทุนสร้าง22ล้านดอลลาร์ถือเป็นหายนะอย่างแน่นอนและสะท้อนให้เห็นว่างานสเปลชื่อเอฟเฟกต์ห่วยๆศัตรูอย่างหุ่นยนต์นินจาที่มีรูปลักษณ์เป็นชาวญี่ปุ่นเครื่องไอพ่นติดหลังซึ่งทำให้โรโบคอปบินได้บวกกับการปรับโทนจากเรท R ให้กลายเป็นเรทหนัง PG-13 ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้คนดูพากันยี้และเบือนหน้าหนีปี1994 RoboCop The Series ซีรีส์ทีวีความยาว23ตอนของบริษัทในแคนาดาอย่าง SkyVision ที่ปรับโทนให้ออกมาเหมาะกับเด็กยิ่งกว่าหนัง RoboCop ภาค3เสียอีกโดยนอกจากโรโบคอปรับบทโดยริชาร์ดอีเดนจะต้องออกปกป้องประชาชน
ขายังเป็นเพื่อนกับเด็กผู้หญิงนามแกเจ็ตอีกด้วยซึ่งซีรีส์ชุดนี้ถ่ายทำกันในแคนาดาตลอดทั้งเรื่องต่อมาปี1998ถึงปี1999ในโรโบคอปอัลฟาคอมโมโดถือเป็นโรโบคอปฉบับที่ถูกดัดแปลงเสียจนแตกต่างจากตัวหนังต้นฉบับมากที่สุดโดยซีรีส์การ์ตูนเรื่องนี้เล่าถึงโลกอนาคตในปี2030ซึ่งโรโบคอปเขาร่วมกับกลุ่มต่อต้านก่อการร้ายที่มีชื่อว่า Alpha Division คือต่อสู้กับองค์กรชั่วร้ายอย่าง DARC แถมตลอด40ตอนตั้งแต่ต้นจนจบคนดูจะไม่มีโอกาสได้เห็นโรโบคอปถอดหมวกออกเลยปี2001 Robocop Prime Detectives มินิซีรีส์4ตอนจบที่เล่าเรื่องราวในอีก10ปีต่อมาหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน Robocop ภาคแรกซึ่งโรโบคอปจะต้องออกโรงปกป้องเมืองเดลต้าซิตี้นิวดีทรอยพร้อมทั้งปกปิดตัวตนที่แท้จริงไว้เป็นความลับเมคขึ้นอีกครั้งเสน่ห์หลายๆอย่างที่เวอร์ชันนี้ไม่มี1. การคงปืนของอเล็กเมอร์ฟี่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวที่ทำให้ลูกของเขาและคู่หูอย่างแอนลูอิสจดจำเขาได้นั่นเอง 2. คู่หูในภาคนี้เป็นตำรวจชายผิวสีที่บทบาทไม่โดดเด่นเอาเสียเลยซึ่งแตกต่างจากแอนลูอิสที่มีบทบาทแทบทั้งเรื่อง 3. เสน่ห์ความขลังการเดินหรือเคลื่อนไหวอื่นๆแบบหุ่นยนต์ไม่มีอีกแล้วกลายเป็นว่าเหมือนเป็นไซบอร์กใส่ชุดวิ่งได้เท่านั้นเองหรือแม้แต่ตอนถอดหมวกออกเวอร์ชันใหม่ก็จะเป็นเหมือนคนสวมชุดเท่านั้นหนึ่งเท่านั้นเองYou're coming with me. You say you can save him. What does that mean? และทั้งหมดคือประวัติความเป็นมาของตำรวจเหล็กสุดคลาสสิกตลอดกาล RoboCop เอาละครับเรามาชมฮอตทอย RoboCop MMS 203 D05 กันดีกว่ามาดูการดีไซน์กล่องกันเลยก็จะตามสไตล์ของซีรีส์ไดแคสต์นะครับลองเอามาเทียบกับ Iron Man Mark 42กับ Iron Patriot กันก็จะเป็นสไตล์เดียวกันหมดนะครับก่อนอื่นต้องดึงแถบพลาสติกนี้ออกก่อนเลยลักษณะเป็นเหมือนสุญญากาศด้านหน้าก็จะเป็นโลโก้ Robocop ภาพที่ใช้ก็จะเป็นภาพกราฟิกของ Robocop นะครับใช้สีโทนเดียวพร้อมกับเดินเส้นขาวด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดของตัวฟิกเกอร์แล้วมาเปิดกล่องกันโดยการดึงขึ้นก็จะเจอกล่องโฟมดึงมันขึ้นมาสลับคำว่า Robocop
่ใช้นิ้วงัดตรงร่องตรงนี้ออกมาเมื่อเปิดออกมาก็จะเจออุปกรณ์ต่างๆมากมายพระเอกมาแล้วหมุนตัวสักหนึ่งรอบช่วงหัวปั้นออกมาได้เหมือนอเล็กซ์เมอร์ฟี่เวอร์ชั่นภาพยนตร์มากรายละเอียดชุดเกราะต่างๆเก็บรายละเอียดได้ดีสมจริงตัวนี้วัสดุจะเป็นไดแคสต์นะครับหรือเหล็กแต่ว่าจะมีชิ้นส่วนของพลาสติกผสมอยู่ด้วยจะมีน้ำหนักมากลองเอา Iron Man Mark 42มาเทียบกันดูสูงพอๆกันเลยแต่ Iron Man จะหนักกว่าเยอะจะมีชิ้นส่วนของใบหน้าช่วงปากมาให้เปลี่ยนถึง3ชิ้นโดยมีชิ้นปากจู๋ชิ้นยิงฟันและชิ้นปากเขยิบนิดนึงวิธีเปลี่ยนคือให้ดึงหมวกออกมาก่อนจากนั้นให้งัดตรงที่รัดช่วงคางออกมาค่อยๆแกะออกมาทั้งสองด้านหลุดออกมาแล้วจากนี้ก็ใช้นิ้วงัดชิ้นส่วนของปากออกมาและนำชิ้นส่วนของปากรูปแบบอื่นมาใส่เข้าไปแทนเป็นยิงฟันแล้วกันนะครับใส่เข้าไปเลยแล้วก็ประกอบตามลำดับต้องเล็งรูให้ดีนะครับมันมืดสีดำมองยากนิดนึงเห็นสักทีเรียบร้อยจากนั้นก็ปิดหมวกกลับไปเป็นอันเรียบร้อยแล้วครับไม่ลงล็อกอีกลงสิเสร็จแล้วชิ้นส่วนของมือก็มีมาให้3คู่กับอีก1ข้างนะครับคือมือแบบกำและมือแบบขยับข้อนิ้วได้เหมือนไอรอนแมนนั่นเองและมือข้างเดียวที่ให้มามือที่มีแหลกๆในหนังก็จะเป็นเอาไว้เสียบดูดข้อมูลออกมาปืนจะมีมาให้2กระบอกจะมีแบบไดแคสต์กับพลาสติกอันนี้จะเป็นพลาสติกนะครับสามารถขึ้นลำได้ถอดแมกกาซีนออกมาได้
การจับคือนำชิ้นส่วนรูปแบบของมือที่สามารถงอข้อนิ้วได้นำมาดัดเสียบเข้าไปในไกปืนแล้วก็ดัดข้อนิ้วให้มันกำก็ประมาณนี้ครับเสร็จเรียบร้อยช่วงขาก็สามารถเปิดออกมาและเอาปืนเก็บเข้าไปใส่ได้เหมือนในหนังเป๊ะเปิดมันออกมาและนำปืนชิ้นส่วนที่เป็นไดแคสนะครับหนักๆใส่เข้าไปเลยดันกลับเข้าไปเราก็ปิดกลับไปเหมือนเดิมนะครับกดให้มันสนิทส่วน Battle Damage มีมาให้2ชิ้นคือชิ้นเกราะหน้าอกและชิ้นหมวกที่มีร่องรอยของเจ้าหุ่นยนต์ยักษ์ ED209 กระหน่ำยิงเข้ามาก็ทำการเปลี่ยนง่ายๆนะครับถอดของเก่าและสวมของใหม่เข้าไปเปลี่ยนชิ้นส่วนหน้าอกก็คือให้ใช้นิ้วงัดออกมาเลยแบบนี้แล้วก็นำชิ้นส่วน Battle Damage ใส่กลับเข้าไปเล็งให้ตรงร่องนะครับเรียบร้อยThat are alive, you are coming with me. Come quietly or there will be trouble. You are under arrest. You have the right to remain silent. Fuck you! คราวนี้มาดูระบบเสียงกันชิ้นแรกคือ Remote Control ในการควบคุมเสียงโดยจะมาในรูปแบบของแผ่นโลโก้ Robocopโดยจะมีฐานแถมมาให้3ก้อนฐานเม็ดกระดุมนั่นเองทำการใส่เข้าไปโดยการเลื่อนที่ปิดออกมาแบบนี้แล้วก็ยัดฐานเข้าไป3ก้อนโดยให้ด้านแบนหันเข้าหาสปริงเสร็จเรียบร้อยก็ปิดฝาเปิดสวิตช์จากนั้นให้กดปุ่มตัว B สังเกตจะมีไฟติดขึ้นมาเราจะทำการใส่ฐานเข้าไปที่ด้านหลังของลำตัวโรโบคอปโดยการใช้อุปกรณ์ช่วยคือตัวดูดแม่เหล็กเพราะชุดเกราะด้านหลังจะมีการฝังแม่เหล็กเข้ามาในการเปิดรังฐานจากนั้นก็ใช้ไขควงไขน็อตออกมาเ
ฐานขึ้นฐานที่เห็นนี้จะไม่แถมมาให้นะครับจะเป็นฐานขนาดไซส์แปลกๆที่ไม่ใช่ 3A หรือ AA แต่จะเป็นเรียกว่าไซส์ N นะครับสำหรับผมก็ได้มาจากเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับชั้นเครื่องไฟฟ้าลองไปหาดูนะครับเป็น Energizer Size N นะครับบอกพนักงานได้ทีนี้เราก็มาเทสเสียงกันดู Drop the gun. You are under arrest. เสียงของ Alex Murphy ทั้งหมดจะมีทั้งหมด6เสียงนะครับCome quietly or there will be trouble. Thank you for your cooperation. Good night. Serve the public trust. Protect the innocent. Uphold the law. โดยเสียงจะออกมาตรงช่องนี้นะครับ Stay out of trouble. เดี๋ยวผมจะเทสของระยะการกดรีโมทให้ดูลองเดินไปไกลๆบ้างก็ยังได้ยังได้อยู่ออกไปข้างนอกเลยดีกว่าเซ็นเซอร์ตัวรับทำได้ดีมากกดตรงไหนก็โดนนี้จะเป็นส่วนของ docking station นะครับคือเก้าอี้นั่นเองจะมีสติ๊กเกอร์แถมมาให้เราลอกแล้วติดเองก็ค่อยๆเล็งนะครับอย่าใจร้อนรู้สึกว่าจะเผื่อสำรองมาให้อีก2ชิ้นนะครับด้านล่างของเก้าอี้ก็จะเป็นรังถ่านไขมันออกมาก็จะใช้ถ่าน 3A นะครับ3ก้อนอันนี้ไม่ได้แถมมาให้เช่นกันเปิดสวิตช์ดูก็จะมีไฟออกมาตรงช่องเหลี่ยมๆ2ช่องนั้นจากนั้นนำชิ้นส่วนมาประกอบจะมีอยู่2ชิ้นนะครับเป็นจอมอนิเตอร์นี้ก็เสียบด้านข้างเข้าไปจากนั้นก็จะเป็นพวกสายนะครับก็ต้องแกะออกมาสายไฟแล้วก็ไปเสียบที่ช่องใต้เก้าอี้นะครับมีอยู่3ช่องมี A B C นะครับก็ใส่ให้มันตรงกันสังเกตตามภาพเ
รียบร้อยลองจับโรบอคอปมานั่งกันดูต้องทำการดึงขาและขยับขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็งอขาให้ทำท่านั่งให้ได้ฐานอีกแบบที่ให้มาก็จะมีโลโก้ของ OCP และฐานคำก็เสียบเข้าไปตรงร่องช่วงก้านสามารถดึงขึ้นมาได้เหมือนกับฐานมาตรฐานรุ่นอื่นเรามาดูจุดขยับของโรบอคอปกันบ้างช่วงหัวสามารถหันซ้ายหันขวาหมุนรอบทิศทางก้มหน้าเงยหน้าได้อิสระช่วงแขนสามารถดึงออกมา1ระดับสามารถชูมือขึ้นฟ้ายกแขนได้สะดวกแต่ไม่สามารถกางแขนออกมาได้สุดการงอข้อศอกก็ทำได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าช่วงข้อศอกจะเป็นยางพองอสุดๆแล้วมันก็จะรั้งดึงกลับมาอีกช่วงลำตัวสามารถบิดได้อีกช่วงขาก็เช่นกันสามารถดึงออกมาได้1ระดับเพื่อสะดวกในการทำท่างอเข่าสามารถยกขาได้ขนาดนี้เป็นท่าเต้นบัลเล่ต์สวันเลยการงอเข่าทำได้ค่อนข้างดีการช่วงขาก็สามารถขยับได้ข้อเท้าก็สามารถขยับขึ้นลงได้และบิดซ้ายบิดขวาได้ปลายเท้าก็ยังสามารถขยับได้ด้วยเราไปชมภาพเท่ๆของตำรวจเหล็กโรโบคอปกันดีกว่า
Winter Soldier. ขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้ติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ facebook.com/studioaplus ครับและ YouTube Channel A+X อย่าลืม Subscribe กันนะครับขอบคุณครับ